ื่อเราพูดถึงเทศกาลเพนเทคอสต์ชีวิตคริสเตียนคือชีวิตที่อยู่ในพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่แล้วตั้งแต่วันแรกพี่น้องที่รักครับตั้งแต่วันแรกที่ท่านและผมได้เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้เสด็จเข้ามาและได้ประทับตราหมายเราไว้สำหรับความรอดนิรันดร์และพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าก็อยู่กับเราตลอดมาจวบจนวันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้ประทับอยู่กับเขาเป็นเปรียบดังตราที่มัดจำเราไว้สำหรับความรอดนิรันดร์ในแผ่นดินสวรรค์พระเจ้ายังคงดำเนินอยู่กับเราถึงแม้ว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จกลับไปหลังจากที่พระองค์ทรงถูกตรึงที่บนไม้กางเขนและพระองค์นั้นทรงเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่3และพระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จกลับสู่พระบิดาก่อนที่พระองค์จะกลับสู่พระบิดาพระองค์ก็ได้อธิบายได้อยู่กับสาวกถึง40วันเพื่อที่จะบอกกล่าวความจริงนี้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะอยู่กับเขาและจะสำแดงพระเยซูคริสต์ให้กับผู้เชื่อทุกคนได้อย่างชัดเจนเหมือนอย่างที่ตอนที่พระเยซูคริสต์เจ้ายังอยู่ในโลกพระราชกิจของพระเยซูเพียง3ปีครึ่งแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าตั้งแต่วันเพนเทคอสต์จวบจนวันนี้ 2,000 กว่าปีสิ่งที่เราอยากจะหนุนใจและก็หนุนกำลังความเชื่อของท่านก็คือประสบการณ์เพนเทคอสต์เป็นสิ่งที่ผู้เชื่อควรจะได้รับด้วยจากการเป็นคริสเตียนธรรมดาธรรมดาใช้ชีวิตแบบธรรมดาได้มีโอกาสเข้าไปสู่ความจริงอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือประสบการณ์ที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นประสบการณ์ที่ทุกคนผู้ที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เจ้านั้นจะต้องได้รับจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์โดยตรงประสบการณ์เพนเทคอสต์นำพวกเราเข้าไปสู่ความจริงในเรื่องของการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเรื่องของการพูดภาษาแปลกๆเป็นเรื่องของการเข้าไปสู่ของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทั้ง9ประการเข้าลึกไปในการที่มีชีวิตคริสเตียนที่เพิ่มทวีคูณความเชื่อเพิ่มทวีคูณประสบการณ์ที่ล้ำลึกกับพระเจ้ามีคำกล่าวไว้นะครับว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเมื่อใจของเราเชื่อสิ่งใดร่างกายของเราก็จะเชื่อฟังและตอบสนองตามนั้นเคยได้ยินนะครับจากคุณหมอท่านหนึ่งคุณหมอต้องการที่จะพิสูจน์คำกล่าวที่บอกว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวคุณหมอก็เลยทดลองให้ยากับคนไข้รายที่ป่วยหนักคนหนึ่งนะครับแล้วก็ภายในนั้นที่เป็นยาแคปซูลเนี่ยคุณหมอใส่แป้งธรรมดาธรรมดาลงไปในแคปซูลนั้นแล้วก็คุณหมอก็เอาไปให้กับคนไข้ทานยารับประทานยาตัวนี้วันละ3ครั้งคนไข้ผู้นี้เขาจะหายดีนะครับยานี้สรรพคุณดีมากคุณหมอย้ำว่าทานแล้วหายแน่นอนพี่น้องครับผลปรากฏว่าคนไข้รายนี้เนี่ยก็ทำตามสิ่งที่คุณหมอสั่งทุกประการแล้วก็ปรากฏว่าหายป่วยคำว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวจึงเป็นเรื่องจริงอย่างน่าทึ่งเลยทีเดียวพระคำพระเจ้าครับได้กล่าวเอาไว้ในลูกาบท6ครับข้อ45คนดีย่อมเอาสิ่งดีออกจากคลังแห่งจิตใจของตนและคนชั่วย่อมเอาสิ่งชั่วออกจากคลังชั่วในจิตใจของตนเพราะว่าปากย่อมพูดสิ่งที่เต็มล้นอยู่ในจิตใจสิ่งนี้ครับสะท้อนให้เห็นชัดนะครับว่าไม่เพียงกายจะเชื่อฟังจิตใจเท่านั้นปากของเราคำพูดของเราด้วยนะครับมีผลต่อ
การกระทำของเราสะท้อนออกมาในจิตใจของพวกเราด้วยเช่นเดียวกันคำถามครับพี่น้องวันนี้หัวใจของเราเต็มล้นด้วยอะไรให้เรามาดูครับพระคำพระเจ้าใน1โครินธ์บทที่6ข้อ19 20พระคำพระเจ้าสอนว่าร่างกายของเราทุกคนผู้เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้สถิตอยู่ในท่านผู้ซึ่งพวกท่านได้รับจากพระเจ้าและท่านทั้งหลายไม่ใช่เจ้าของตัวเองเพราะว่าพระเจ้าทรงซื้อท่านไว้แล้วด้วยราคาสูงฉะนั้นจงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของพวกท่านเถิดพี่น้องครับนี่คือพระคำพระเจ้าเน้นย้ำว่าเราทุกคนเป็นของพระเจ้าเป็นพระวิหารอันบริสุทธิ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าได้ทรงซื้อท่านและซื้อผมไว้ด้วยราคาสูงซื้อเราด้วยการที่พระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าต้องถูกตรึงสิ้นพระชนเพื่อไถ่เรามาเป็นของพระองค์เราทุกคนสมควรที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของเราในพระธรรมเอเฟซัสบทที่1ข้อ23ได้กล่าวไว้บอกว่าคริสตจักรเป็นพระกายของพระคริสต์ซึ่งเป็นความบริบูรณ์ของพระองค์ผู้ทรงเติมทุกอย่างในทุกแห่งให้เต็มบริบูรณ์คริสตจักรเป็นเหมือนดังร่างกายหรือพระกายของพระคริสต์ในโลกใบนี้และโดยพระองค์เท่านั้นที่สามารถเติมเต็มให้คริสตจักรของพระองค์นั้นเต็มบริบูรณ์ด้วยสง่าราศีของพระเจ้าโอ้พี่น้องที่รักฮาเลลูยาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระคริสต์เท่านั้นครับพี่น้องที่สามารถเติมเต็มคริสตจักรของพระองค์ให้บริบูรณ์ด้วยสง่าราศีแบบที่พระเยซูคริสต์ทรงต้องการและแบบที่ได้เกิดขึ้นในห้องชั้นบนเมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วอัครทูต12คนของพระเยซูได้สอนเรื่องความเชื่อที่ส่งต่อไปจนถึงลูกหลานจนเวลานั้นถึงบัดนี้ 2,000 กว่าปีพี่น้องครับและทั่วโลกยังคงขอบคุณเขาทั้ง12คนพี่น้องที่ได้เดินทางออกไปทั่วโลกประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้ารับใช้พระองค์ด้วยความทุกข์ยากลำบากแม้กระทั่งต้องเสียชีวิตเคล็ดลับของสาวก12คนนั้นในวันเพนเทคคอสต์ปรากฏอยู่ในหนังสือกิจการบทที่2ครับข้อความอย่างนี้ครับบอกว่าเมื่อวันเพนเทคคอสต์มาถึงพวกสาวกรวมตัวอยู่ในสถานที่แห่งเดียวกันในทันใดนั้นมีเสียงมาจากฟ้าเหมือนเสียงพายุกล้าดังก้องทั่วตึกที่เขานั่งอยู่นั้นแต่พวกเขาเห็นบางสิ่งที่คล้ายเปลวไฟลักษณะคล้ายลิ้นแพร่กระจายอยู่บนตัวของพวกเขาทุกคนและเขาก็เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาจึงเริ่มต้นพูดภาษาอื่นๆตามที่พระวิญญาณทรงโปรดให้พูดโอ้ฮาเลลูยาเหตุการณ์นี้น่าตื่นเต้นถ้าท่านเคยเดินทางไปที่ประเทศอิสราเอลวันนี้ห้องชั้นบนห้องนั้นที่เมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วในวันเพนเทคอสต์มี120คนที่อยู่รวมตัวกันที่ห้องนั้นพี่น้องผมไปเห็นแล้วโอ้โหผมประทับใจมากไปเห็นห้องชั้นบนจริงๆต่อหน้าต่อตาและเกิดความรู้สึกขอบคุณพระเจ้าสถานที่ประวัติศาสตร์ยังอยู่ยังปรากฏให้เราทั้งหลายได้สัมผัสกลิ่นไอของความรู้สึกแบบวันเพนเทคอสต์ช่วงที่มีโอกาสได้ไปเที่ยวอิสราเอลและเราได้มีโอกาสอธิษฐานพี่น้องที่เดินทางกันไปอธิษฐานด้วยความรู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันฮาเลลูยาว่ามันเป็นความรู้สึกแบบนั้นที่ปรากฏอยู่ในพระธรรมตอนนี้เลยทีเดียวช่วงเทศกาลนั้นมีคนยิวจากทั่วโลกครับพี่น้องเดินทางกันมา
จากหลายๆประเทศมาที่เยรูซาเล็มเขาได้ยินเสียงภาษาแปลกๆหรือพูดง่ายๆว่าภาษาของต่างถิ่นนะนี่ครับที่ประหลาดเขาคือเขาไม่เข้าใจแล้วก็เกิดความรู้สึกเป็นไงครับเขาอยากจะรู้ว่ามันคืออะไรเกิดขึ้นประหลาดใจอัศจรรย์ใจเพราะว่าประเทศนั้นก็พูดประเทศนี้ก็พูดประเทศโน้นก็พูดและทุกคนต่างพูดพร้อมกันที่เฉลียงของกษัตริย์โซโลมอนประชาชนเหล่านั้นที่มาห้อมล้อมจากหลายสิบประเทศเป็นชาวยิวที่อยู่กระจัดกระจายในประเทศต่างๆและมาพูดภาษาไม่ใช่ภาษายิวเท่านั้นแต่พูดภาษาของเขาทั้งหลายในเหตุการณ์นั้นเขาบอกว่าเราได้ยินคนเหล่านั้นกล่าวถึงราชกิจที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเป็นภาษาของพวกเราเองแต่มีบางคนเขาเยาะเย้ยว่าพวกเขาเมาเหล้าองุ่นสาวก12คนเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จนสามารถที่จะพูดภาษาอื่นๆได้ทั่วโลกพี่น้องครับนะแล้วก็บอกว่าพูดถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเขาคุยอะไรกันล่ะครับคุยเรื่องของพระเจ้าเขาไม่ได้คุยอะไรอย่างอื่นเขาคุยเรื่องของพระเจ้าเขามีความสุขกับการที่ได้เห็นพระหัตถกิจของพระเจ้าปรากฏขึ้นนั่นเป็นเหตุที่ทำให้มีคนกลับใจเสียใหม่ถึง 3,000 คนในเวลาเดียวกันเป็นจุดเริ่มต้นของคริสตจักรในวันนั้นเลยทีเดียวพี่น้องลองคิดดูสิครับ 3,000 คนกับ120คน120คนนี้ต้องไปดูแล 3,000 คนแล้วนะครับเฉลี่ยแล้วคนละ25คนจุดเริ่มต้นของคริสตจักรไม่ได้เริ่มต้นที่เยรูซาเล็มเท่านั้นแต่กำลังเริ่มต้นจากผู้ที่เป็นชาวยิวเดินทางมาจากต่างประเทศก็กระจัดกระจายไปอวยพรประเทศชาติของเขาทั้งหลายถิ่นฐานบ้านช่องที่เขาอยู่ในประเทศนั้นๆด้วยนะครับสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องที่รักครับคริสตจักรถือกำเนิดขึ้นโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์การอัศจรรย์เกิดขึ้นในวันเพนเทคอสที่ห้องชั้นบนและเราคงยังกล่าวถึงพูดถึงยังคงเอ่ยอ้างถึงเหตุการณ์นั้นจวบจนวันนี้ยังเกิดขึ้นอยู่สรรเสริญพระเจ้า 2,000 ปีแล้วไม่เหตุการณ์เหล่านี้ไม่เคยลดทอนความสำคัญลงเลยมีแต่ความสำคัญที่เกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเต็มล้นกับผู้เชื่อและความสมบูรณ์พร้อมได้เกิดขึ้นกับคริสตจักรของพระเจ้าเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าคือสง่าราศีของคริสตจักรในยุคสุดท้ายครับพี่น้องฮาเลลูยาและเราทุกคนถือว่าคริสตจักรของพระเจ้าเป็นเจ้าสาวขอให้พี่น้องเข้าใจว่าคำว่าคริสตจักรไม่ใช่ตัวอาคารคำว่าคริสตจักรหมายความถึงพวกเราผู้เชื่อทุกๆคนที่กำลังดำเนินชีวิตติดตามพระเยซูเราบริสุทธิ์เราได้รับการอวยพรเราได้รับพระพรของพระเจ้าเกิดขึ้นมาจากการที่เราใช้ชีวิตอยู่ในพระเจ้าและพี่น้องที่รักครับเมื่อเราเป็นเจ้าสาวหมายความว่าเราต้องรักษาชีวิตของเราไว้รอให้เจ้าบ่าวเสด็จกลับมาคริสตจักรของพระเจ้าเป็นหนึ่งคริสตจักรของพระเจ้ามีเอกภาพคริสตจักรของพระเจ้าไม่แตกแยกขอบคุณพระเจ้าที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าทำให้คริสตจักรของพระเจ้ารักกันดูแลกันเยี่ยมเยียนกันอวยพรกันนำพาซึ่งกันและกันไปในหนทางแห่งความเชื่อร่วมกันขอให้เราทั้งหลายเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อเราจะมีใจกล้าหาญเปี่ยมไปด้วยความเชื่อไม่กลัวผีมารซาตานไม่กลัววิญญาณชั่วไม่กลัวการเจาะเย้ยถากถางไม่กลัวการดูถูกพี่น้องเพราะว่าคริสตจักรของพระเจ้ายืนยันความจริงรับรองความจริงด้วยการอัศจรรย์ของพระเจ้าพระคริสต์สถิตในท่านอันเป็นความหวังและศักดิ์ศรีเมื่อเราพูดถึงเช่นนี้เนี่ยคำว่าพระคริสต์
พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะสำแดงพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์เสด็จกลับสู่สวรรค์แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะปรากฏพระองค์และอวยพรผู้คนทั้งหลายสำแดงพระเยซูคริสต์อย่างชัดเจนและบัดนี้พี่น้องที่รักพระวิญญาณแห่งพระคริสต์อยู่ภายในพี่น้องทุกคนอาเมนไหมครับมัดจำท่านหลายทุกคนเอาไว้แล้วมัดจำพวกเราทั้งหลายทุกคนเอาไว้แล้วเพื่อเราทั้งหลายทุกคนจะได้เข้าใจถึงพระประสงค์ของพระเจ้าวันที่พระเยซูจะรับเรากลับบ้านพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านั่นแหละจะเป็นผู้ทำให้เรากลับคืนสู่พระบิดาได้แต่เมื่อเราไม่มีพระวิญญาณหรือเราไม่มีการมัดจำของพระเจ้าไม่มีตราของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเราไหนเลยเราจะกลับบ้านได้เราก็คงจะถูกทิ้งเอาไว้ในโลกพี่น้องผมจึงหนุนใจพี่น้องทั้งหลายครับมาหาพระเจ้าฮาเลลูยาในลูกาบทที่12ข้อ12พระคัมภีร์เจ้าได้บอกไว้ว่าเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงสอนท่านในเวลานั้นเองว่าท่านควรจะพูดอย่างไรจริงๆชีวิตคริสเตียนคือชีวิตที่รับใช้พระเจ้านะรับใช้ทุกๆวันรับใช้ทุกๆวันรับใช้พระเจ้าในวันที่เรากำลังทำงานอยู่ในออฟฟิศของเราอยู่ในบริษัทของเรารับใช้พระเจ้าขณะที่เราอยู่ในบ้านของเรารับใช้พระเจ้าในขณะที่เราทำงานให้เจ้านายของเรารับใช้พระเจ้าเมื่อเราทุกคนกำลังดำเนินชีวิตตามปกติประจำวันของเราพระเจ้าจะช่วยพี่น้องในการที่จะพูดคุยบอกเล่ากล่าวถึงเรื่องความเชื่อบอกท่านถึงโอกาสที่จะเป็นพยานนำข่าวดีข่าวแห่งความรอดไปช่วยคนทั้งหลายพระวิญญาณจะทรงสอนท่านในเวลานั้นเองว่าท่านควรจะพูดอะไรอย่างไรบ้างพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าคือจิตวิญญาณของคริสตจักรใจของเราต้องใสซื่อกับพระเจ้าพูดง่ายๆอย่างนั้นคนที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจิตใจจะใสซื่อจิตใจจะไม่มีเล่ห์เหลี่ยมคนที่มีพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในชีวิตคำพูดกับความในใจของเขาเหมือนกันฮาเลลูยาวันนี้ขอให้เราทั้งหลายมาเติมเต็มและล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้ากันนะครับพี่น้องให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเติมเต็มเราทั้งหลายให้บริบูรณ์ให้พระคำของพระเจ้าสำเร็จเป็นจริงในชีวิตของเราฮาเลลูยาและผมอยากจะหนุนใจพี่น้องทั้งหลายว่าพระสัญญาทั้งสิ้นที่พระเจ้ามีไว้ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ตลอดทั้งเล่มนี่มีกว่า 8,000 พระสัญญาของพระเจ้าพระองค์เป็นผู้ทำให้สำเร็จทุกประการในชีวิตของผู้เชื่อชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตที่มีความสำเร็จพระสัญญาเหล่านั้นทั้งสิ้นสำเร็จทุกประการและพวกเราทุกคนจะกล่าวคำว่าอาเมนฮาเลลูยาความสำเร็จมาจากพระเจ้าขอให้เราได้รับประสบการณ์สดใหม่กับพระวิญญาณบริสุทธิ์วันนี้ด้วยอาเมนไหมครับฮาเลลูยาประสบการณ์จากสวรรค์ลงมาถึงชีวิตของพวกเราได้ประสบการณ์แบบพระเยซูคริสต์ที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และทรงประชนอยู่กับชีวิตของพวกเราเกิดขึ้นกับเราได้น้องคนหนึ่งเขาถามผมอาจารย์ทำไมพระเยซูต้องเดินทางเหมือนถูกล่อลวงเข้าไปอยู่ในถิ่นทุรกันดาร40วัน40คืนผมบอกไม่ใช่เลยครับพระวิญญาณบริสุทธิ์พาพระองค์ไปเพื่ออะไรใช่ไหมไปเพื่อที่จะสำแดงความเป็นมนุษย์ที่ได้รับการอวยพรจากพระเจ้าในพระเยซูมีทั้งความเป็นมนุษย์และมีทั้งความเป็นพระเจ้าและขอบพระคุณพระเจ้าที่พระเยซูคริสต์มิได้สำแดงความเป็นพระเจ้าออกมาในช่วง40วันนั้นที่จะปราบมารที่จะทำลายกิจการของมารที่มาล่อมาลวงแต่ว่าปรากฏว่าพระเยซูดำเนินเข้าไปในถิ่นทุรกันดารด้วยพระกายของพระองค์ด้วยความเป็นมนุษย์ของพระองค์และชนะการทดลองทุกประการพระองค์ยืนยันว่ามนุษย์ทุกคนสามารถมีชัยชนะไ
โดยฤทธิ์เดชอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ยืนยันว่าพระเยซูชนะโดยความเป็นมนุษย์ความรู้สึกแบบนี้ยืนยันให้เรารู้ว่าเราผู้ซึ่งมีพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในชีวิตพวกเราก็ชนะได้ด้วยฮาเลลูยาบอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณและพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ที่ไหนเสรีภาพก็มีอยู่ที่นั่นแต่เราทุกคนไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้วและมองดูพระรัศมีขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเราก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระฉายของพระองค์โดยมีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไปเหมือนอย่างศักดิ์ศรีที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นพระวิญญาณเราอยู่ในยุคของคริสตจักรครับพี่น้องและเป็นยุคของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นยุคที่เต็มล้นไปด้วยพระคุณเต็มล้นไปด้วยความจริงดังนั้นขอให้เรารับสง่าราศีศักดิ์ศรีนิรันดร์ที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้กับเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ให้เราได้มีโอกาสอธิษฐานที่เราจะได้ยินเสียงของพระเจ้าในชีวิตของพวกเราด้วยผมขอหนุนใจท่านให้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่เพื่อท่านจะมีกำลังที่มาจากพระเจ้าในการทำงานในการดำเนินชีวิตในการใช้ชีวิตที่ถูกต้องเป็นพยานเพื่อข่าวดีความรอดของพระเจ้าเพื่อชีวิตของเราเพื่อนบ้านของเราจะได้มาถึงความจริงนี้ส่วนท่านผู้ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับให้ท่านเต็มล้นเสมอเต็มล้นเสมอเต็มล้นเสมอใครที่เชื่อพระเจ้าก็ให้ประจักษ์แก่เขาได้เพราะนั้นผมจึงอยากหนุนใจพี่น้องทั้งหลายพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอยู่ในที่ที่ท่านอยู่ในเช้าวันนี้อยู่แค่เอื้อมอยู่กับท่านเพียงแค่ท่านหิวกระหายและอยากจะต้อนรับพระวิญญาณของเจ้าของพระเจ้าพี่น้องผมจะอธิษฐานเผื่อพี่น้องด้วยกันฮาเลลูยาก็แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าข้าข้าพเจ้าอธิษฐานขอพระเจ้าเจิมพี่น้องทั้งหลายไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ใดอยู่หน้ามือถืออยู่หน้าจอที่กำลังฟังการอธิษฐานในเวลานี้อยู่พระองค์เจ้าข้าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าขอพระเจ้าเติมเต็มเขาด้วยประสบการณ์เพนเทคอสเติมเต็มเขาด้วยประสบการณ์เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เติมเต็มเขาให้มีความมั่นใจฮาเลลูยาขอไปเจ้าอวยพรเขาฮาเลลูยาเพื่อพระองค์จะทรงโปรดหนุนนำเขาไปสู่การดำเนินชีวิตที่ก้าวสูงขึ้นไปในการมีชีวิตคริสเตียนที่ดีขึ้นมีความเชื่อในการรับใช้มีความเชื่อในการปฏิบัติพระเจ้ามีความเชื่อในการได้ประสบการณ์กับฤทธิ์เดชอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์จงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์จงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์จงมีชีวิตที่เติมเต็มฮาเลลูยาเติมเต็มเติมเต็มพี่น้องของข้าพเจ้าโอชาคาราบาทาทาลาบาเคเดียเลระบาชาทาระบาชาป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 าฮาเลลูยาจงเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าโอ้ฮาเลลูยาหมายสำคัญคือการพูดภาษาแปลกๆหมายสำคัญคือการให้ลิ้นมีอิสรภาพในการที่จะได้ถวายเกียรติยศแด่พระเจ้าฮาเลลูยาโอระบาชาคาระบาชาทาระบาชาปาโอชิคาระบายาปาคาราเตจิในนามพระเยซูคริสต์เจ้าจงเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าฮาเลลูยาชาคาราบาชาคาราดาติอาลาลาบาชาลาโอ้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮูราบาชาคาราดาเชดีลา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 บาโชฮูราบาคาราดีนาลาบาชาคาราบาชาทาราดิอาชิราดาลาบาดาดิโอฮาเลลูยา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 โอ้พระราชินีฮาเลลูยา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 ขอบพระคุณพระเจ้าฮาเลลูยาสำหรับพี่น้องที่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมอยากหนุนใจท่านว่าอย่าหยุดที่จะมีโอกาส
เติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกๆวันเพราะนั่นคือความรักของพระเจ้าที่มาพระเจ้าจะเปิดมิติที่ดีไม่ใช่มิติแห่งการล่อลวงไม่ใช่เป็นความหวาดกลัวไม่เป็นความรู้สึกที่น่ากลัวที่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่พระเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าชีวิตของเราเติมเต็มท่านด้วยพระวิญญาณของพระองค์พระเจ้าจะอวยพรท่านให้ประสบการณ์ที่ล้ำลึกเข้าไปสู่ของประทานอันเต็มล้นและดีเยี่ยมเพื่อรับใช้ในชีวิตประจำวันของท่านและรับใช้พระเจ้าในแผ่นดินของพระองค์ฮาเลลูยาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพี่น้องที่ยังไม่เคยได้เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เจ้าผมจะนำพี่น้องในการอธิษฐานต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นผู้ช่วยรอดการเทศนาของผมจะนำพี่น้องต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าบ่อยครั้งเพราะผมเชื่อในของประทานแห่งการนำประกาศความรอดของพระเจ้าถ้าพี่น้องทั้งหลายต้องการที่จะมีโอกาสเชื่อวางใจในพระเยซูวันนี้เป็นโอกาสของท่านและผมอยากจะเชิญชวนท่านพูดตามผมด้วยกันข้าแต่พระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าข้าวันนี้ข้าพเจ้ามีโอกาสได้ยินได้ฟังสิ่งที่มหัศจรรย์มีโอกาสได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตโดยความเชื่อในพระเยซูข้าพเจ้าขอสารภาพบาปความผิดทั้งสิ้นขอพระเจ้ายกโทษอภัยชำระข้าพเจ้าด้วยโลหิตประเสริฐของพระเยซูคริสต์และเติมเต็มข้าพเจ้าอีกครั้งด้วยพระพรขอพระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จประทับในใจของข้าพเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์มัดจำข้าพเจ้าไว้สำหรับความรอดที่พระองค์เตรียมไว้ชั่วนิรันดร์บัดนี้ข้าพเจ้าเชื่อและได้รับแล้วขอบคุณที่ทรงให้เป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุดขอบคุณที่ทรงโปรดให้ข้าพเจ้าเดินกับพระองค์ช่วยข้าพเจ้าต่อไปให้ตลอดวันคืนชีวิตนี้เป็นของพระเยซูแต่ผู้เดียวอธิษฐานด้วยความเชื่อในนามพระเยซูคริสต์อาเมนฮาเลลูยาพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าผมยังมีความตั้งใจที่จะอธิษฐานเผื่อท่านอีกสำหรับพี่น้องที่ได้เติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าแล้วเป็นคริสเตียนที่มีประสบการณ์เพนเทคอสต์แล้วสิ่งหนึ่งที่ผมรู้ก็คือว่าท่านต้องหมั่นเพียรในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าเพราะคนที่เปรียบเสมือนไฟของพระเจ้าที่อาจจะมอดลงไปได้และทำให้เราเองเกิดมีขยะครับเขาเรียกว่ามีความคิดที่ไม่ถูกต้องบ้างมีความกลัวบ้างดำเนินชีวิตไม่ไว้วางใจพระเจ้าบ้างคิดลบบ้างอ่อนแอบ้างมีชีวิตที่พ่ายแพ้ต่อการทดลองบ้างเหล่านี้เป็นต้นพี่น้องที่รักพระเจ้าต้องการให้พี่น้องชนะอาเมนไหมครับพระเจ้าต้องการให้ท่านเข้มแข็งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะเติมเต็มท่านด้วยพระวจนะของพระเจ้าท่านจะขยันในการอ่านพระคัมภีร์ศึกษาเรื่องราวของพระเยซูใช้ชีวิตบนความเชื่อนี้ที่เห็นนี้เองจึงเป็นโอกาสในวันนี้ที่จะหนุนใจท่านให้เต็มล้นไปด้วยไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นคริสเตียนแล้วเราอาจจะพ่ายแพ้ก็ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะแพ้ตลอดกาลคนที่ล้มแล้วก็ลุกได้พระวิญญาณของพระเจ้าจะช่วยพี่น้องทั้งหลายที่จะลุกขึ้น
ไฟของพระเจ้าจะเผาผลาญการงานที่เป็นเนื้อหนังออกไปและเติมเต็มท่านด้วยสิ่งที่ดียอดเยี่ยมโอ้ฮาเลลูยาวันนี้ผมขออนุญาตที่จะอธิษฐานเผื่อท่านด้วยและก็ให้ท่านที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์มีประสบการณ์เป็นเดคอสบ่อยครั้งเสมอทุกๆวันกระตุ้นตนเองที่จะแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าเพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าจะพาคุณไปในมิติที่มหัศจรรย์เกินกว่าที่ท่านจะเข้าใจพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าจะช่วยพี่น้องทั้งหลายให้เข้มแข็งอย่างที่ท่านไม่เคยมีมาก่อนพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะอวยพรชีวิตของท่านมากมายให้เราได้มีโอกาสอธิษฐานเผื่อเรื่องนี้ร่วมกันนะครับพี่น้องทั้งข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเรารู้ว่าชีวิตคริสเตียนมีการทดลองมากมายมีการล่อหลอกมากมายมีความหวาดกลัวมากมายมีปัญหามากมายที่เกิดขึ้นแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายไม่เคยอ่อนกำลังลงโดยความช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์สำหรับพี่น้องของข้าพระองค์ทั้งหลายมากมายหรือบางท่านที่กำลังเผชิญปัญหาแห่งความถดถอยท้อแท้ขอพระเจ้าเติมเขาเสริมแรงเขาด้วยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์อวยพรเขาให้เข้มแข็งและกล้าหาญอวยพรให้เขาเจริญขึ้นในความเชื่ออวยพรให้เขาแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าอวยพรให้เขามีชีวิตอยู่บนพระวจนะของพระเจ้าเหมือนที่พระเยซูคริสต์ทรงชัยชนะที่ถิ่นทุรกันดารมาแล้วด้วยพระคำของพระเจ้าอย่างไรพระเจ้าเติมเต็มเขาด้วยพระคำของพระองค์ให้เขามั่นคงและด้วยไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้เขาเป็นชีวิตคริสเตียนที่ร้อนรนอยู่เสมอขอบพระคุณพระเจ้าเติมพี่น้องของข้าพเจ้าเติมพี่น้องของข้าพเจ้าด้วยไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เติมพี่น้องของข้าพเจ้าด้วยบัพติศมาแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เติมพี่น้องของข้าพเจ้าด้วยประสบการณ์เพนเทคอสต์ให้เดินอยู่กับพระเจ้าฮาเลลูยาเดินกับพระเจ้าเข้มแข็งกับพระเจ้ามีไฟของพระเจ้าเกิดขึ้นในชีวิตเสมอฮาเลลูยาไม่มีภาวะที่อ่อนล้าอ่อนกำลังและเราอธิษฐานขอพระเจ้าให้ชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตที่ถวายตัวปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในการงานแห่งแผ่นดินของพระเจ้าก่อนการเสด็จกลับมาของพระเยซูพระองค์เจ้าข้าเรารู้ว่าเวลาแห่งการเสด็จกลับมาของพระองค์ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วพระเจ้าช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายจะรีบประกาศความรอดประกาศพระนามของพระองค์และด้วยความยินดีในพระเจ้าพลังอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะอวยพรพี่น้องของข้าพระองค์ก้าวเดินเข้มแข็งพูดเรื่องราวของพระเยซูทั้งที่มีโอกาสและไม่มีโอกาสให้เขาประกาศพระนามของพระเจ้าเสมอไปฮาเลลูยาด้วยพลังอำนาจจากเบื้องบนโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่ประกอบกิจอยู่ในตัวของเขาและพลังอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่หลั่งมาจากเบื้องบนเติมพี่น้องของข้าพเจ้าทั้งหลายในเช้าวันนี้โมทนาขอบพระคุณพระองค์ฮาเลลูยาเราเชื่อว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าในสวรรค์เป็นอย่างไรจะสำเร็จในแผ่นดินโลกอย่างนั้นในเวลาอันใกล้นี้ฮาเลลูยาก่อนการเสด็จกลับมาของพระเยซูจึงโมทนาขอบพระคุณพระองค์ในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมน